สวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube สองทนายชัยนะครับพอดีไปเจอกับรักคนมาสิบแปดคนนะครับจริงๆเอาตรงๆในโซเชียลเราดังพอสมควรก็ไม่รู้ก็ดังต้องบอกว่าดังถ้าบอกเรื่องฝีมืออะไรก็ว่าได้แต่เพราะเราออกตู้บ่อยไงยิ่งเราออกตู้ช่อง3บ่อยนี่แฟนๆจำได้เลยครับมีรายการแล้วครับวันที่8มกราคมเจอใครรู้ยังเนี่ยชาติมังกรครับชาติมังกรช5พยัคฆ์ที่ต่อยเพิ่งแพ้ไปใช่มั้ยโอ้โหตัวเล็กเลยเราอ่านกินไงบ้างตั้งใจครับมันใจไม่ได้แพ้ทุก2ครั้งนะครับเพราะมันแพ้มาบ่อยแล้วแพ้2ครั้งแพ้2ไฟติดนะครับไฟนี้เดี๋ยวชาติมังกรก็ต้องเตรียมตัวเต็มตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วครับผมซ้อมที่ไหนไฟนี้เอ็นนี่ครับเอ็นนี่มวยไทยครับเอ็นนี่มวยไทยน้ำหนักปล่อยก็68เราเป็นคนจังหวัดระนองครับระนองซ้อมที่เอ็นนี่มวยไทยนะครับโอ้แถวนั้นมวยใต้ก็เริ่มเยอะแล้วนะแล้วก็มีแซมมวยอีสานบ้างตอนนี้ร่างกายยังไงเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็ประมาณ6-7ตัวร้อมทุกวันปั๊มให้พวกก้องไกลอยู่ครับปั๊มให้ก้องไกลอยู่นะครับอุ้ยนี่เออเวทน้ำหนักกำลังได้กันเลยฝาก FC ติดตามเราหน่อย FC ช่อง3ครับวันนี้ก็ตั้งใจครับเพราะได้จริงที่3ก็ตั้งใจครับผมครับผมโอเคขอบมากครับมีคอนอยู่พอตัวแล้วครับก็รูปร่างสูงยาวครับนี่ถ้าเทียบกับฉัตรเพชรนะนี่ดูจะสูงกว่าฉัตรเพชรแล้วก็ใหญ่กว่าฉัตรเพชรด้วยซ้ำครับแล้วก็รูปเกมการออกอาวุธต่างๆต้องใช้คำว่ารอดูครับแต่เขาสู้จริงเนี่ยเขาร้ายมากแน่นอนนะครับแต่ถ้าเขาไม่สู้จะร้ายกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากเพื่อนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักมวยด้วยนะครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยกดไลค์ช่อง YouTube สอพัฒนายเสมอมาครับเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีสู้ผุดสู้คนนะครับฝากไว้ด้วยครับ